ปิดประมูลภาพวาดพระอุลตร้าแมนยอดทะลุ2ล้านบาทเตรียมช่วยเด็กตาบอดโรงพยาบาลสงขลาปมดราม่าภาพวาดพระอุลตร้าแมนที่มีการร้องเรียนกันระหว่างกลุ่มองค์กรพุทธกับนักศึกษาที่วาดภาพดังกล่าวลุกลามบานปลายจนถึงขั้นมีการแจ้งความที่กองปราบปรามล่าสุดปกรณ์พรชีวางระกูลที่กล่าวว่าได้นำภาพวาดพระอุลตร้าแมนออกประมูลเพื่อหาเงินไปบริจาคให้โรงพยาบาลในรายการโหนกระแสเมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมาโดยปกรณ์ระบุว่าท่านสนใจร่วมทำบุญรายได้จากภาพนี้จะให้เด็กตาบอดในที่ห่างไกลเพราะเจ้าของภาพเป็นช่างภาพระดับโลกเขาซื้อไป 6,500 บาท Facebook ตามชื่อผมเลยครับพี่เขาเป็นช่างภาพระดับโลกเขาอยากเอาไปให้เด็กตาบอดในที่ห่างไกลและบริจาคให้โรงพยาบาลสงฆ์ในที่ขาดแคลน 10% ของภาพก็ให้น้องคนที่วาดปิดประมูลบ่าย 3 โมงพรุ่งนี้ล่าสุดเมื่อเวลาประมาณบ่าย 3 โมงที่เป็นเวลาปิดประมูลปกรณ์ได้โพสต์ Facebook ระบุว่าภาพนี้ปิดที่2ล้านบาทครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ